แค่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมทำให้คุณมาทำงานที่ประเทศไทยได้ชั่วโมงละ400,000ถึง1,000,000แล้วแต่งานนะครับไม่พอใจหรอครับนี่คือความลำบากอ่ะเป็นคุณจะมาหรือเปล่าอย่าตอแหลกันนะครับขอโทษครับอย่าโกหกกันนะครับเป็นคุณจะมาหรือเปล่าหากว่าคุณโสดแล้วก็ผมขอโทษจริงๆเพื่อนผมใช้คำเมื่อกี้นะครับผมขอโทษจริงๆนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆจากใจนะครับขอโทษจริงๆนะครับไม่เหมือนผมคำเมื่อกี้ผมขอโทษจริงนะครับพอดีผมเจอคนด่ากดดันเยอะมากว่าคุณพามาลำบากผมให้คุณเลือกผมไม่ได้บังคับคุณด้วยสิ่งที่ผมให้คุณมาได้ทำงานที่ประเทศไทยหยุดด่าว่าลำบากเถอะครับเป็นคุณจะมาไหมถ้าสมมติว่าคุณทำงานลำบากทั้งเดือนคุณมีเงินเก็บไม่มีด้วยเพราะคุณต้องไปจ่ายค่าห้องค่ากินค่าทุกอย่างคุณไม่เหลือเงินเดือนนะครับแล้วอยู่ดีมีคนนึงมาคุยกับคุณมาจีบคุณแล้วก็พยายามทำทุกสิ่งเพื่อคุณมีครอบครัวที่พร้อมซัพพอร์ตคุณมีคนเพศนั้นอีกเป็นแสนคนที่พร้อมซัพพอร์ตคุณมีรถรับส่งให้ตลอดเวลามีข้าวมีทุกอย่างให้กินตลอดเวลาแถมให้เงินค่าจ้างคุณชั่วโมงละ300,000 400,000ถึงบางงานไปถ่ายงานวันเดียว1,000,000 บาทเป็นคุณเอาไหมครับคุณยังว่าลำบากอีกไหมมีบ้านให้อยู่ทั้งหมด1,2,3,4,4 หลังและกำลังทำให้คุณเพิ่มอีก1หลังลำบากหรือเปล่าเพื่อนมีโรงแรมให้ดูอีก1ที่นะครับนับดูแล้วกันครับว่ากี่ชั่วโมงที่ทำงานกันไปหรืออะไรกี่วันแล้วกันกี่วันที่ทำงานไปแต่ขอโทษนะครับขาดคนถือกระเป๋าแต่ก็มีนะครับก็เป็นผมนั่นแหละที่ช่วยถือพี่น้องผมแม่ผมทีมงานผมที่ช่วยถือนะครับมันไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรมันเป็นอะไรที่สบายๆอยู่แล้วเอาเป็นว่าขอให้จบเรื่องนี้แล้วกันนะไอ้ที่บอกว่าผมพามาลำบากผมพามาเหมือนถูกขังคุกเป็นผมนะครับถ้าชีวิตผมถ้าเขาไม่ได้หลอกนะถ้าแบบว่าถ้าผมลำบากแบบที่เขาเล่าแบบตอนแรกนะว่าสมมติว่าชีวิตผมต้องกินซีเรียลอยู่ทุกวันมีกินข้าวได้น้อยมากแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยมากแล้วถ้าวันหนึ่งผมมีผู้หญิงที่แบบว่ามาให้ในสิ่งนี้กับผมนะโอ้ให้ผมไม่ได้ไปทำงานแล้วคือโอ้ยผมขอบคุณครับสำหรับผมคนเดียวนะผมจะขอบคุณเป็นใครไม่ขอบคุณไม่เป็นไรนะผมจะบอกขอบคุณครับให้ผมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ห้องเล็กๆก็ได้ครับขอโทษที่ทวงบุญคุณนะครับจังหวะแม่งได้นรกมากเลยกับไอ้หมวกนี่ผมรักมากนะครับผมทุ่มเทครอบครัวผมรักมากนะครับแล้วก็เป็นความรักที่ตอนหลังนะต้องบอกว่ามีทั้งช่วงเวลาที่เขารักผมนะครับน่าจะนะครับเพราะว่าแค่เขาพูดว่ารักผมก็ว่ารักแล้วนะครับช่วงเวลาที่เขาอยู่กับผมแล้วผมมีความสุขนั่นก็คือเขาต้องรักผมนั่นแหละครับแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าคุณคิดกันดีๆนะครับก่อนมานะครับแค่ก่อนมานะครับคุณจำได้ไหมว่าในไลฟ์เนี่ยบอกรักทุกอย่างแต่พอมาถึงประเทศไทยจริงเวลาไปทำงานผมบอกให้คุณแยกแยะแล้วว่าเวลาเขาไปสัมภาษณ์งานนะนั่นมันคือจริงๆนะเวลาที่เขาพูดอะแต่ผมไม่เสียใจก
กว่าผมจะได้สถานะเนี่ยนานแค่ไหนลองเป็นผมกับกันสิเพื่อนๆถ้าผมบอกรักในไลฟ์ทุกวันบอกคิดถึงทุกวันบอกด้วยกันแต่วันที่ผมไปสัมภาษณ์ยืนคู่ผู้หญิงแล้วผมบอกว่ายังไม่เป็นแฟนครับ2ครั้งอ่ะผมโดนพวกคุณด่ายับประณามผมขึ้น